เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safety Index Future ก็ยังอยู่ในภาวะที่รอความคืบหน้าของหลายๆปัจจัยโดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของปัจจัยภายในเรื่องของการประชุมกนง.ที่มีคาดการณ์ในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% มาที่ระดับ 3% ก็อาจจะต้องรอดูความคืบหน้าถ้าหากเป็นไปตามคาดก็ยังต้องระวังแรงขายทำกำไรหรือว่า Sell on Fact ออกมาเหมือนกันนะคะขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยนักทุนยังคงติดตามดูในเรื่องของการเจรจาของกรีซกับเจ้าหนี้ภาคเอกชนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็ในส่วนของผลการประชุมเฟดคืนนี้โดยทั้งนี้ก็มีในส่วนของเฟดเองเนี่ยก็จะประกาศตัวเลขคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มความชัดเจนในเรื่องของการตัดสินใจด้านนโยบายก็ยังเป็นปัจจัยที่นักทุนยังคงรอดูความคืบหน้าอยู่แต่ถ้ามองในเรื่องของแรงซื้อที่มีเข้ามาต่อเนื่องใน Safety Index Future จากนักทุนต่างชาติติดต่อกันเป็นวันที่6โดยเมื่อวานเนี่ยซื้อสุทธิไปอีก 1,452 สัญญาก็ซื้อสะสม6วันสุทธิ 3,640 สัญญารวมถึงการกลับมาซื้อในหุ้นเมื่อวานนี้ก็มองว่ายังเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยจำกัดการย่อตัวลงระหว่างวันดังนั้นจึงแนะนำว่าหลังจากที่เมื่อวานในส่วนของตัว Safety Index Futureในส่วนของ S50 S12 เนี่ยเบรกแนวต้านสำคัญบริเวณ742จุดขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในรอบ4เดือนได้สำเร็จเองก็มองว่าทำให้ทิศทางในช่วงสั้นเนี่ยเปลี่ยนแนวโน้มเป็นไซด์เวย์อัพจากไซด์เวย์ก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะเห็นการพักตัวไม่น่าสรุประดับ733จุดในวันนี้ก็แนะนำยังสามารถเข้าไปเก็งกำไรรอง S50 S12 ได้ในช่วงที่ย่อตัวลงมาแต่ถ้าหลุดระดับ733จุดก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปสำหรับในส่วนของตัวSingle Stock Future ก็แนะนำยังคงแนะนำให้ถือสถานะรองได้ใน KBank S12 หลังจากที่เมื่อวานราคาก็ยังคงปรับตัวขึ้นแล้วก็ปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นและยังเห็นในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกทั้งนี้ให้วางจุด Stop Loss ไว้ต่ำกว่าระดับ120บาทส่วน PTS 12ก็มองในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ร่วงลงมาหลังจากที่มีรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นก็มองว่าอาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาหุ้นแล้วก็ในส่วนของราคาฟิวเจอร์หลังจากที่เมื่อวานเองในส่วน BTS 12ก็ปิดปรับตัวลดลงพร้อมกับในส่วนของ RSI แล้วก็ Modified Stochasticให้ค่าสัญญาณลบก็แนะนำให้ปิดสถานะรองออกไปส่วน อีก2ตัวที่แนะนำคือ ITD S12 โดยทั้งนี้มองในส่วนของราคาฟิวเจอร์เมื่อวานที่ปิดปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันพร้อมกับวอลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าและได้รับแรงหนุนจากในส่วนของ RSI แล้วก็ Modified Stochastic ที่ให้ค่าสัญญาณบวกโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานของหุ้นในเรื่องของกิจการร่วมค้า ITD SDP ที่ได้งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถระหว่างสถานีพิษณุโลกแล้วก็เชียงใหม่มูลค่า 2.85 พันล้านบาทเนี่ยเข้ามาเป็นแรงหนุนในช่วงสั้นก็แนะนำสามารถกินกำไรรองในระยะสั้นโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3.45 บาทได้สำหรับในส่วนของ TTA S12 มองว่าในส่วนของดัชนีค่าระวางเรือที่ยังคงร่วงลงต่อเนื่องสู่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีรวมถึงในส่วนของการชุดตัวของคำสั่งซื้อจากจีนแล้วก็ปริมาณเรือที่ล้นตลาดก็เป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้ในส่วนของ TTA S12 ยังคงปิดปรับตัวลดลงโดยทั้งนี้เมื่อวานก็ลงไปอยู่ที่ระดับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันแล้วก็มองในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบดังนั้นจึงมองว่าน่าจะเข้าเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 21.30 บาทสำหรับในส่วนของ Metal Future แล้วก็ Energy Future ถ้ามองในส่วนของตัวGold Future วันนี้ก็มองแนวโน้มน่าจะยังแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์เนื่องจาก
ตัวราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับประมาณ 1,680 เหรียญก็เห็นการพักตัวลงมาอีกครั้งโดยทางนี้ก็มองว่าได้รับแรงกดดันจากในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นในช่วง3วันหลังจากที่ยูโรเนี่ยก็ร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบเกือบ3สัปดาห์จากความวิตกกังวลในเรื่องของการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซที่ยังรอความชัดเจนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในเรื่องของการที่ IMF มาออกมาระบุเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตหนี้ยุโรปที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยก็ทำให้มองว่ากลับมาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำให้เห็นการพักตัวต่อเนื่องขณะที่ในส่วนของตัวราคาซิลเวอร์เนี่ยยังยืนได้ค่อนข้างดีกว่าราคาทองคำโดยเช้านี้ก็ปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย 0.04 เหรียญมาที่ระดับ 32.12 เหรียญต่อออนซ์เทียบจากช่วงตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้แต่อย่างไรก็ตามก็เห็นในส่วนของกองทุน iShares Silver Trust มีการปรับลดการถือครองโลหะเงินลง 6.05 ตันเมื่อคืนนี้ก็เป็นปัจจัยกดดันส่วนหนึ่งแต่ก็มองว่ากรอบการเคลื่อนไหวระหว่างวันน่าจะยังอยู่ลักษณะออกไปทางไซด์เวย์มากกว่าขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์มองว่าปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ108.87 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบจากช่วงตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ก็มองว่ายังคงปรับตัวลงในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแต่ก็มองในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตนี้ในยุโรปยังคงเป็นแรงกดดันอยู่ก็ทำให้ทิศทางเนี้ยอาจจะแกว่งตัวผันผวนอิงทางอ่อนค่าลงต่อดังนั้นเนี่ยในส่วนของการลงทุนใน Gold Future จึงมองว่าน่าจะเข้าเปิดสถานะเก็งกำไรในฝั่งช็อต GFG12 แล้วก็ GF10G12 ตามแนวโน้มการพักตัวในช่วงสั้นโดยทางนี้หลังจากที่ในส่วนของตัว GFG12 แล้วก็ GF10G12 เนี่ยยังไม่สามารถเบรกแนวต้านบริเวณ 25,300 บาทก็มองว่าช่วงนี้น่าจะเห็นการพักตัวแล้วก็มองว่าสำหรับสถานะช็อตให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ25,300 บาทส่วน Silver Future ถึงแม้ว่าจะสามารถยืนได้ดีกว่าในส่วนของ Gold Future แต่ว่าทิศทางยังรอความชัดเจนจากหลายๆปัจจัยเช่นกันก็แนะนำให้เก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อใน SVG12 โดยมองกรอบเดิมที่ระดับ985ถึง 1,050 บาทส่วน Oil Future ก็ยังให้คงสถานะช็อต BRG12 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,520 บาทสำหรับในส่วนของ Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่มีการปรับตัวลดลงมาอีกครั้งต่ำกว่าระดับ1เท่าโดยเมื่อวานนี้อยู่ที่ระดับ 0.79 เท่าส่วน Put Call Open Interest ค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.02 เท่าแต่มองในส่วนของ Implied Volatility เมื่อวานนี้ในส่วนของ Call Option ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับ Put Option ทำให้ภาพรวมตลาดเนี่ยก็มองว่ายังคงเคลื่อนไหว อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยยังรอปัจจัยหนุนใหม่ๆเข้ามาผลักดันในส่วนของ Safety ให้ปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ750จุดอย่างไรก็ตามยังให้คงสถานะเก็งกำไรรองคอในสัญญาเดือนมีนาที่ราคา7740จุดต่อได้แต่ถ้าหากว่าเห็นการร่วงลงหลุดระดับ730จุดของ SET 50ก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนในส่วนของรองคอออกไปปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ